วิธีคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหลายๆคนนะคะวันนี้ก็สงสัยว่าเวลามีรายได้เนี่ยสรรพากรนะคะเขาคิดคำนวณภาษียังไงนะคะมันมีหลักง่ายๆอย่างนี้ค่ะสำหรับคนที่มีรายได้ใช่ไหมสรรพากรเขาเองเขาก็แบ่งรายได้ค่ะเป็นทั้งหมด8ประเภทถ้าวันนี้คุณรับเงินเดือนเขาบอกว่าเอ้ยนี่เป็นเงินได้ประเภทที่1ถ้าคุณรับค่าในหน้าก็เป็นเงินได้ประเภทที่2ถ้าวันนี้คุณได้รับค่าลิขสิทธิ์ก็เป็นเงินได้ประเภทที่3ถ้าวันนี้คุณได้รับเรื่องของกำไรจากคริปโตอย่างเงี้ยก็เป็นเงินได้ประเภทที่4หรือถ้าวันนี้คุณรับค่าเช่าก็เป็นเงินได้ประเภทที่5ถ้าวันนี้คุณเป็นคุณหมออย่างเงี้ยถือว่าเป็นวิชาชีพอิสระก็เป็นเงินได้ประเภทที่6ถ้าวันนี้คุณทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรวมค่าแรงค่าของก็เป็นเงินได้ประเภทที่7แต่ถ้าสมมติว่าไม่เข้า1ถึง7มันก็คือเงินได้ประเภทที่8อย่างเช่นคนค้าขายออนไลน์ซึ่งรายได้8ประเภทนี้ค่ะถ้าไม่มีกฎหมายยกเว้นเรื่องของภาษีจากเงินได้ที่คุณได้รับคุณก็ต้องเอามาคำนวณเพื่อเสียภาษีให้กับทางกรมสรรพากรเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเขาคิดภาษีกันยังไงเงินได้ที่เกิดขึ้น1มกราคมถึง31ธันวาคมหักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนแล้วเนี่ยเหลือเงินได้ที่เรียกว่าเงินได้สุทธิเท่าไหร่ก็เอามาคำนวณกับตาภาษีค่ะที่ต้องเสียซึ่งจะมีตั้งแต่ยกเว้นจนกระทั่งเสียภาษีสูงสุดถึง 35% เดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะสำหรับนะคะเงินได้ที่เราได้รับอะค่ะเงินได้ทั้งปีหักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนแล้วถ้าคุณเหลือเงินได้สุทธิแค่ 150,000 บาทคุณได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีค่ะแต่ถ้าสมมติว่าหักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนละเหลือเงินได้สุทธิอยู่ที่ 300,000 บาทคุณเสียภาษี 5% เป็นเงิน 7,500 บาทนะคะถ้าวันนี้หากคุณรับเงินได้หักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนและเหลือเงินได้สุทธิอยู่ที่ 500,000 บาทคุณจะเสียภาษี 10% นะคะเป็นเงิน 27,500 บาทค่ะและถ้าวันนี้ค่ะคุณหักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนแล้วคุณเหลือเงินได้สุทธิอยู่ที่ 750,000 บาทคุณเสียภาษี 15% นะคะเป็นเงิน 65,000 บาทค่ะถ้าวันนี้ค่ะคุณหักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนละคุณเหลือเงินได้อยู่1ล้านบาทคุณต้องเสียภาษี 20% นะคะเป็นเงิน 115,000 บาทค่ะและถ้าวันนี้ค่ะคุณหักค่าใช้จ่ายคุณหักค่าลดหย่อนละคุณเหลือเงินได้สุทธิค่ะอยู่ที่2ล้านบาทคุณเสียภาษี 25% นะคะเป็นเงิน 365,000 บาทค่ะและถ้าวันนี้นะคุณหักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนละคุณเหลือเงินได้สุทธิอยู่ที่5ล้านบาทคุณเสียภาษี 30% เป็นเงิน 1,265,000 บาทนะคะแต่ถ้าหักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนและคุณเหลือเงินได้เกิน5ล้านบาทขึ้นไปคุณจะต้องเสียภาษีถึง 35% นะคะและนี่คืออัตราภาษีค่ะที่สรรพากรนำมาคำนวณภาษีของเราแต่คุณก็ต้องมาดูอีกค่ะว่าวันนี้คุณรับรายได้ประเภทไหนบ้างคือมันจะมีวิธีการคำนวณภาษีอีกแบบนึงถ้าเป็นการรับรายได้ค่ะนอกจากประเภทเรื่องของเงินเดือนคือนอกจากประเภทที่1แล้วคุณรับรายได้ประเภทที่2 3 4 5 6 7 8เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกไปตรงนี้ค่ะเขาจะเอามาเปรียบเทียบกันคือเขาจะเอาเงินได้ที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าเงินได้พึงประเมินก็คือเงินได้ที่คุณได้รับของประเภทที่2ประเภทที่3ประเภทที่4ประเภทที่5และประเภทที่6และประเภทที่7และประเภทที่8ทั้งก้อนนะโดยไม่มีการหักใดๆทั้งสิ้นไม่มีการหักค่าใช้จ่ายไม่มีการหักค่าลดหย่อนมาคูณด้วย 0.5% ซึ่งเงินได้ตรงนี้ถ้ามันรวมกันแล้วไม่ถึงล้านก็ไม่เป็นไรนะคุณก็ไม่ต้องเอาแค่วิธีแรกพอแต่ถ้าสมมติถึงล้านคุณต้องเอามาคำนวณด้วย 0.5% แล้วมาเปรียบเทียบกันว่าแบบที่1กับแบบที่2อะไรที่ต้องเสียภาษีมากกว่ากันก็ต้องเอาตรงนั้นนะคะไปเสียภาษีให้กับสรรพากรและนี่นะคะก็คือวิธีการคำนวณภาษีแบบง่ายๆที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้เลยค่ะและถ้าวันนี้คุณอยากได้รับสาระความรู้ดีๆคุณก็สามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีแบบถูกวิธีบายนวลวันเช็คเอ็กเปิดค่ะและถ้าคุณไม่อยากจะพลาดสาระความรู้ก็สามารถกดติดตามได้ที่แอสไซน์เช็คเอ็กเปิดทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆแล้วจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะ